สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนน้ำหวานเคลียร์ใจรัศมีแขหลังดราม่าร้าวฉานเพราะแฟนเก่าหลายคนอดจับตามองไม่ได้จริงๆกับการโคจรมาร่วมงานกันระหว่างน้ำหวานรักณภากับรัศมีแขว่าทั้งคู่พูดคุยกันได้สนิทใจเหมือนเดิมหรือไม่หลังเคยมีประเด็นกันจนเป็นคดีความอันเนื่องมาจากแฟนเก่าของสาวน้ำหวานล่าสุดน้ำหวานเผยว่าระหว่างพี่แขคุยกันอยู่แล้วเราก็เป็นเพื่อนกันมาอยู่แล้วเรื่องก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราโดยตรงในการร่วมงานก็ปกติถามว่าสนิทใจไหมจริงๆก็นิดนึงค่ะแต่ว่าเราได้คุยกันแล้วกับแขเราก็คุยกันว่าเราไม่มีอะไรกันนะเวลาร่วมงานกันเราก็สวัสดีเขาคือเราก็มีการคุยกันอยู่แล้วไม่ได้เกรงอะไรมากมายไม่มีอึดอัดใจทุกอย่างปกติค่ะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ